สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักงสำรวอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บวทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบ <S 2: S 3> ื่อใหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน <S 2> <S 2: <S 2: <S 2: ยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช y ย u t u b พ p ี e m ียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงที่นี่จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคส 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่ ภาพนั้นก็ได้ย้อนไปในอดีตของทางน้องคาซูรากินะครับซึ่งในวันนั้นตัวของน้องและคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ได้ทําการอําลากันนะเพราะว่าคุณพ่อของน้องนะครับต้องเป็นลงดันเจียนั่นเองเพื่อทําภารกิจอะไรบางอย่างนะที่ขึ้นชื่อว่าวีรบุรุษนะครับและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับตัวของทางน้องคาซูรากิเนี่ยได้เจอกับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่ทางพายของเรานะครับหรือว่าเจ้าไคโตนั่นเองซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้รวมปาร์ตี้กับทางสามสาวเป ที่7นเองเขานะครับก็ได้ทําการวาร์ปมานะโดยเคลื่อนย้ายผ่านเกตนั่นเองซึ่งพอกเขาทุกคนเนี่ยก็มากันหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะเป็นครั้งที่2ของทุกคนเองนะเลยยังไม่ชินเท่าไหร่นั่นเองโดยดันเจี้ยนนี้นะครับอีเวนต์เนี่ยมีกำหนดเวลาอยู่ที่3ชั่วโมงซึ่งก่อนจะลงไปชั้น7นะครับก็ได้มีร้านสะดวกซื้อด้วยนะทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ซื้อของยับเลยนะส่วนก็มีแต่น้ำเท่านั้นเลยทางเพจของเรานะครับพกสัมภาระมาเยอะกว่าคนอื่นๆเลยนั่นเองนะในตอนนี้แล้วก็ได้ถามเขาทุก คคนนะรับก็มีทางเมจิกพอร์ตกันหมดเลยเมจิกพอร์ตที่ว่าเนี่ยคือยัดใส่อะไรไปก็ได้นะครับเหมือนกระเป๋าโดอเลมอนอารมณ์ทำนองนั้นนะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยก็สูงเอาเรื่องเลยนะเรียกได้ว่าซื้อเมนชั่นได้เลยซึ่งก็ได้บารอมีของพ่อนะครับที่ซื้อให้กับพวกเธอนนั่นเองนะ,ะงานมาทุกคนเนี่ยเป็นลูกคุณหนูนั่นเองทุกทุกคนนะครับก็ได้ต่างที่ชมทางเพจของเรานะว่าใครโตเนี่ยตัวของเขาก็พร้อมเหมือนกันนะทางเพจของเรานะครับก็เลยสารายายไปว่าตัวของเขาเนี่ยเก็บเงินมาตัง้งแต่เด็กแล้วแล้วค่อยคายกันไปจนซื้อชุดได้้้้้แและในนนนนนนตอีีพวกกกกเาเาาา่่ยย็ไไดทรมุงงหปัััช ซึ่งมอสเตอร์ที่ปรากฏตัวในชั้นที่7เนี่ยมันคือพโกโลีลมนั่นเองนะครับซึ่งชั้นที่7นี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีทางพนักง,งานคอยรักษาดันเจีย้ยนให้สะอาดอยู่ตลอดด้วยนะครับซึ่งนันได้ว่าเป็นระบบออกมากเลยนะสำหรับชั้นๆน,นี้นั่นเองท้ามกของเรานะครับตัวของเขาก็ได้ถามถึงเรื่องของทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยเลเวลประมาณไหนนั่นเองซึ่งทางตัวของทางน้องไอรีที่ถือหอกเนี่ยตัวของเธอเนะ่ครับก่อนเลเวล1 8บนั่นเองส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็เฉลี่ยงกันไปนะครับ15บห้บา,าบ้าง โกเลมเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องไอรีนะครับตัวของน้องจะอยู่ทางแนวหน้านะแล้ว2อสาวนะครับจะคอยซัพพอร์ตทางด้านหลังนั่นเองทางเพของเราตัวของเขาก็ต้องปกป้องทางไอรีนะซึ่งตัวทางไอรีนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปเปิดก่อนเลยนั่นะเองแต่ตัวของเธอเหมือนว่าจะแข็งแกร่งพอตัวเลยนะครับทำการต่อสู้เพียงคนเดียวก็สามารถเอาชนะโกเลมได้แล้วนะจนทุกคนเนี่ยไม่ทันซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับซึ่งก็สุดยอดมากๆเลยท่านั้นนั่นเองนั้นทางโกเลมตัวต่อไปเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งจนตอนนี้นะครับ ตัวของน้องเนี่ยก็ได้ใช้ทางเอิร์ธเวฟนะทำให้พื้นดินนะครับดูดกลืนทางโกเลมลงไปนั่นเองส่วนหานตัวของท่าน้องมิกูเนี่ยก็ได้อัญเชิญทางจริงจอกตอนหนึ่งนะครับมาทําการโจมตีทางโกเลมตัวนี้นั่นเองซนาสามคนนะครับก็ได้ใช้ทาการประสานการต่อสู้กันแบบเข้าขากันมากๆเลยนะแล้วก็ได้ทําการกาจัดเจ้าบอลโกเลมได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งก็สุดยอดมากๆเลยนะท้าเพคของเราตัวของเขาไม่ทันทําอะไรเลยแต่ทันนั่นเองนั้นตัวต่อไปก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งมันมีชื่อว่าไอรอนโกเลมนั่นเองซึ่งตอนนี้เเเนน่่ยดดูหมมวววาาัััจะะป็็็ลลกท้งงตแข มาาน้องไอรีเนี่ยตัวของน้องก็ได้แบ่งจัดเลยนะครับได้ทําการเข้ามาแพลรีเจ้าโกเลมไปได้นะึ่งน้องก็ได้ทําการโจมตีสวนกลับไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลเลยไม่แต่น้อยซึ่งทางกรอกของมันเนี่ยแข็งมากๆทางเพจของตอนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าแม้แต่ทางคุณไอรีเนี่ยก็ไม่ไหวนั่นเองซึ่งตัวเขาก็ได้ทําการคิดแผนการต่างๆนานานะครับว่าจะมีอะไรบางอย่างไหมที่สามารถช่วยทางพวกไอรีได้ส่งทุกคนนึงก็จะใช้ไปโจมตีกันใหญ่เลยนะครับแต่กลับไม่เป็นผลอะไรเลยนะทางเพจของตอนนั้นก็ได้ค้นของนะครับที่อยู่ในตัว ที่แล้วนะครับได้ตกลงมานั่นเองนะซึ่งดาบเล่มนี้นั้นเมื่อทําการโจมตีจะสามารถทงดาเมจได้ตามภาพที่คิดเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็โกงมากๆเลยถึงหน้าตาจะดูเหมือนมีหาสเต็กก็เถอะทางเพจของเรานะครับก็เลยบอกให้ทางเฮคาริีกับทางมิกูเนี่ยช่วยซัพพอร์ตเขาหน่อยนะแล้วก้ทางคุณไอรีนะครับช่วยดึงความสนใจของทางเจ้าโกเลมตัวนี้ไว้ให้น้อยซึ่งทางเพจของเราครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ใช้ทางดาบหันสเต็กนี้นะครับทำการโจมตีที่ด้านหลังของทางเจ้าโกเลมตัวนี้นะพร้อมกับคิดขึ้นมาว่าให้้ทางไออรนนโกลมีพ แตกออกนั่นเองซึ่งก็เป็นผลจริงๆด้วยมันพองนะครับแล้วก็ได้แตกออกแล้วก็หายไปเลยซึ่งทางแคโตนั้นเรียกว่าได้ใจสา,สาวๆเต็มไปหมดเลยนะมัดใจสา,สาวๆได้แล้วนะครับในตอนนี้จนทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ออกมาจากดันเซียนเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็ได้มานั่งคุยกันนะครับซึ่งสาวๆทุกคนเนี่ยก็ได้ต่ามให้ชมทางพอกของเราไปเลยนะว่าไอ้ดาบที่ดอกมานั้นเนี่ยเจ๋งมากๆเลยมีขอเย,ยี่ยะแบบนั้นอยู่ด้วยสินะถึงหน้าตาจะดูเหมือนมีทันสเต็กก็เถอะทางพอกของเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะ ตัวของท,งทั้งพี่คาร์ดิและก็ทั้งมิคูในทั้งสองคนก็ได้มองหน้ากันนะครับเพราะมกับคิดอ,อะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะว่าในดันเจียนเนี่ยมีดาวเวดอบด้วยงั้นสินะและดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ในดันเจียนตัวของเธอเนี่ยใช้สัตว์อัญเชิญที่เป็นจิงจอกนะที่มีชื่อว่าน,น้องมิคูนะครับตรงทางเพยของเราแต่ตรง,งเขาก็ได้ถามว่าไอ้นั่นเนี่ยทุกคนที่นี่ล้วนแค่น,นี้งั้นหรอซึ่งก็ใช่นะครับทางกิลเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เห็นเจ้าสัตว์ตัวนี้ด้วยนะ,ระไรนะรนนนคัับท่่เตวม้้งา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 ดลลขขโ เรื่องทางน้องเสือกับทางลูเซเลียเลยเพราะว่ากล้องถ่ายไม่ติดนั่นเองแล้วทางน้องไอดีนะครับ <c oughs> ก็ได้ชวนทางเพจของเราในมาเข้ารวมปาร์ตี้ด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าทางเพจของเรานั้นยังไม่มีปาร์ตี้นั่นเองทางเพจของเราตัวของเขากองอึงอ้งๆนะครับและก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดานักสำรวจธรรมดาจะไปเข้ารอมปาร์ตี้ของพวกเธอได้ไงกันพวกเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าคนธรรมดาั่้และดีถ้ามีใครตัวอยู่ด้วยก็น่าจะสบายใจขึ้นเยอะทางเพจของเราตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าแล้วทางสื่อฟีกับทางลูเซเลียน่ยว่าอย่างไรกันตัวของเขาเนี่ ก็แอบมีปาร์ตี้อยู่นะจะเรียกว่าคนดูเทพดูประสาทดีล่ะทางเพจของเราก็บอกเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยทุกๆคนจะคิดว่าตัวของเขาหาผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนไปไหนมาไหนอยู่ด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ก็เข้าคุกเขอาลางแน่นอนอะนะทางเพจตัวของเขาเนี่ยก็เลยเขอเก็บไปคิดสักหน่อยนะครับเ๋ยจะคอนเฟิร์มคำตอบให้นั่นเองแล้ววันถัดมานะครับทางเพจของเราตัวของเขาก็ลงมาเนเดนเจนคนเดียวอะนะเพื่อทาการพูดคุยกับทางซูฟี่แล้วก็ทางดูเซเลียนั่นเองซึ่งดูจากสีหน้าของทั้งสองคนนะครับดิ กมาเตรงพวอน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าจะไปเข้ารอมปาร์ตี้กับคนอื่นงั้นหรอไปปาลวเลยพวกฉันไปแล้วเรื่องที่จะพูดอย่างแรกคือเรื่องนั้นงั้นหรอทางเพคของเราเนี่ยก็ได้แถไปนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้จะปล่อยปาล้วเลยอะไรไปนะทางเพคตัวของเขานะครับก็ได้พยายามจะเข้าเรื่องปาร์ตี้ให้ได้นะเพื่อนำการที่บายนั่นเองว่าจะเข้าร่วมปาร์ตี้กับใครอะไรยังไงนะครับแต่น้องซีฟี่วันนี้มาแปลกมากเลยนะตัวน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นสามคนแบบไม่ต่อไปมัไม่เป็นไรนะไม่เห็นจะต้องมีสมาชิกมาเพิ่มเลยลรสเลียนเนี่ยก็ได้ใส่่าเพิมไปอีกครับ ทางเพลของเราตัวของเขาก็ถึงกับเถียงไม่ได้เลยนะซูฟี่ได้บอกว่าไหนท่านเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะูรสเซียก็ได้บอกว่ายิ่งไปกว่านั้นทําไมผ่านไปนานขนาดนี้แล้วยังได้เถอว่าูรซเลีเยอยู่อีกทางเพลงตัวของเขาได้รู้ทันทีเลยว่าตัวของทางน้องูรสเซีเยนะครับกำลังอิจฉาทางซูฟี่อยู่นั่นเองทางเพลงของเราเนี่ยตัวขเขาก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่นะจะเรียกน้องารูเซีละกันนะครับมันเหมือนว่าน้องในชอบใจชื่อน,นี้มากเลยนะซึ่งตั้งแต่วันนี้ทางเพลงของเราก็ต้องเรียกว่าน้องลูเซีนั่นเองนะครับและทางซูฟี่แล้วก็ทางครสเพลเเลย เดิลงนันเจนไปเลยนะครับจนทางเพขอเราไม่ได้พูดคุยทางปาร์ตี้เลยตัวเขาในตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยจัดเลยนะต้องมาได้อีกวันหนึ่งนะครับทางตัวของทางเพก็ได้เดินทางไปโรงเรียนกับทางคาสึะกีนั่นเองโดยทางน้องคาสุดะกีนก็ได้ทางกับทางเพของเราไปนะครับว่าเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนน่ะซ้อมแดนอยู่งั้นหรอหรือฝึกกรรมเนื้อกันทางเพของเราก็ได้โกหกไปนะครับว่าทั้งสองอย่างเรื่องของเรือนะครับทางคาสึดะกีนเนี่ยวันเสาร์นี้ตัวของน้องในคลาดีชวนทางเพของเราไปด้วยกันนะซึ่งก็ไปซื้อของนั่นเงงรบวาาข้ตตตกไดลป ความยินดีเลยซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยไอเพื่อนซีของเขานะครับมันก็ได้แอบฟังอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ได้แอบแซวไปว่าว่าเจ้าหมอนีเนี่ยสัญญาเด็กย่าง,งั้นหรอทางเพจของเราในตัวของเขาก็ไม่เชื่อนะครับว่าทำไมคุณข้าสอรากีถึงจะมาเด็กกับฉันด้วยล่ะก็แค่ซื้อของนะั่นแหละแค่ซื้อของนะ่ะเพื่อนของเขาสองสคนเนี่ยก็ได้เข้ามาจับไหลเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าแกช่างงออะไรป่านนี้จะว่าไปอีเวนตะ์เป็นไงบ้างอีกฝ่ายมันตาลุงหรือเปล่าทางเพจก็ได้บอกว่าเปล่านะเป็นเด็กผนนะนนู้ ทางเพื่อนพระเอกก็อิจเช้าไอย่างมากเลยนะครับว่าดันเจียนนี้อาจจะเป็นที่น่าสนุกเกินคาดก็ได้นะพวกเราเองนั้นก็กลับไปเริ่มใหม่กันไหมซื้อของมาในเห็นหือไม่ได้เลยนะครับแต่มาในวันเสาร์ซึ่งในตอนนี้ต้ององทางพระเอกเนี่ยแล้วก็ทางกาสื่อตะกี้นะครับก็ได้ออกเดินทางไปเที่ยวด้วยกันหือไปซื้อของในเองนะครับซึ่งระหว่างเที่ยวเนี่ยตัวพระเอกของเรานั้นก็ได้ไปสะดุดตากับทางโฆษณาของดันเจียนนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ยืนมองดูโฆษณานานัน้จนลืมตัวเลยนะจนทางน้องกาสืตะกิ้ทักขึ้นมาเลยนะครับว่าสนใจนมมนดนันเจียนมาาาากขนนนดัั้้้อออะไรรรงงงพเเต็ และไม่ได้ปฏิเสธด้วยทางน้องคาซูระกิได้บอกว่าวันนี้นายช่วยลืมเรื่องนั้นไปก่อนนะเดินไปสักพักหนึ่งนะครับทางคาซูระกิได้พ um ูดก anyway. ับทางเพลงของเราไปว่าเพราะเขาทั้งสองคนนั้นไม่ได้เที่ยวแบบนี้ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วซึ่งก็ต้องย้อนไปไกลเลยนะครับตอนเด็กๆเลยก็ว่าได้ที่ทางพ่อของทางคาซูระกินี่ชวยไปเที่ยวที่ต่างๆนานาเองซึ่งทางเพลงตรงเขาก็ต้องมาดูทางคาซูระกินะครับเลือกชุดนั้นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยคาซูระกิใส่มาเกี่รชุดตัวองเขาก็บอกน่ารักมดดนนะบบท้้ไไ่่ชุแี ต้องให้เพกเลือกนะครับว่าชุดไหนสื่อางเพงของเรามันก็ได้ตอบไปว่าเอาชุดล่าสุดดีและซึ่งผมคิดว่ามันคงจำไม่ได้นะครับว่าชุดก่อนหน้านี้เป็นยังไงนั่นเองและทั้งครูก็ได้ออกเดินทางไปที่สวรสาธารทะละนาะสื่อทางเพกของเรานะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้จองทางก็ซื้อเลยตลอดทางเลยนะ แล้วก็ได้แอบพูดขึ้นมาว่าน่ารักจริงๆเลยและทั้งสองคนนะครับก็ได้ไปน,นั่งพายเรือด้วยกันนั่นเองทางเพนะครับตัวของเขาก็ได้มองไปรอบๆนะซึ่งทุกเรือเนี่ยก็มากันเป็นคู่เท่านั้นเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคู่รักกันทั้งหมดเลยทางเพคในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบเขินเลยนะ,ะพอเขาคิดขึ้นมาในใจว่าแบบนี้เหมือนกบเดตกันเ,เลยนะเนี่ยซึ่งตัวของเขาพูดไปขึ้นมานั้นก็ได้ขึ้นคำนะครับว่าอย่าได้ใจเกินไปสิไคโตนี่มันแค่มาซื้อของกันคุณทัศน์สุรเกียราติไม่มก ขึ้นนะสงสัยจะแดนพร้อมกับเฟื่องกล้ามเนื้อสินะทาเพคคอเราก็ออกอ,อ,อ,อไปนะครับน้รร่งาสุรากีก็ได้พูดขึ้นมาว่าบางครั้งนะ่มาอะไรแบบนี้ก็ไม่เร็วใช่ไหมสื่อเหมือนจะไม่แอบชนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแด็ทั้งคู่นี่ก็ได้มานั่งกินทั้งชาไข่มุกด้วยกันนะพร้อมกับแลกแก้วกันกินด้วยซึ่งช็อตน,นี้ก็มีเขินกันบ้างเลยนะครับซึ่งเ็เขินแค่คนเดียวนะคือน้องคาสุรากีนั่นเองเพคของเรามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเลยเหมือนว่าตกเย็นในวันน,นั้นตรงทัวของท,งรรท,ท,ที่นนะัก็คือทางดนเจข้า,บบบาน ซึ่งพวกเขาเนี่ก็ไม่ได้เข้าไปนะครับแค่แค่อยู่ในทางด้านหน้าเท่านั้นนะตัวของทางคเตอริก็ได้ทางกับทางเพจของเราไปนะครับว่าที่ดันเจียนนี้เนี่ยดันเจียนที่ว่านี่คือแถวตึกนี้งั้นหรอป้าปานอะ่ะอยู่ใต้ดินนั่นสินะทางที่ว่าสัญญาจะกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันแท้ๆจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยทำไมถึงลงดัน,นเจียนไปกันนะแล้วตัวของน้องนะครับก็ได้หันหลังกลับไปเลยตัวของทางเพจของเรานะครับก็ได้มองที่แผ่นหลังของน้องนะพอเขาคิดขึ้นมาว่าก็รู้นะว่าควายเป็นหว่วงฉินยูแต่ว่าสักวันฉัน ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูกปลาสารสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ